7. มหาโกฏฐิกะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระมหาโกฏฐิกะเถระพระมหาโกฏฐิกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า221พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นพระมุนีมีพระจักษุเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกัปที่แสนนับจากกัปนี้ไป222พระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงธรรมให้สัตว์รู้ชัดได้ทรงช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก223พระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาประโยชน์เพื่อเกื้อกูลสรรพสัตว์ทรงทำเดียรถีที่เฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในศีล5 224เมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาจึงหมดความอากูลว่างจากพวกเดียรถีและงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้วสีผู้คงที่225พระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูง58ศอกมีพระชวีวันคล้ายทองคำที่ล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการ226ขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณแสนปีพระชินสีห์พระองค์นั้นก็ดำรงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก227ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชาวกรุงหงสาวดีเรียนจบไตรเพศได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนา228ครั้งนั้นพระเถรเจ้าพระองค์นั้นทรงตั้งสาวกผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาฉลาดในอัตถธรรมนิรุตติและปฏิภาณไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ229ข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็พลอยยินดีจึงได้ทูลนิมนต์พระชินเจ้าผู้ประเสริฐพร้อมทั้งสาวกให้เสวยและฉันตลอด7วัน230ข้าพเจ้าทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าผู้ดังสาครพร้อมทั้งสาวกให้กรองผ้าชุดใหม่แล้วหมอบลงแทบพระบาทปรารถนาตำแหน่งนั้น231ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกได้ตรัสว่าจงดูพราหมณ์ผู้ประเสริฐซึ่งหมอบอยู่แทบเท้าเรานี้มีรัศมีเหมือนกรีบบัว232พราหมณ์นี้ปรารถนาตำแหน่งประเสริฐสุดของภิกษุเพราะการบริจาคทานด้วยศรัทธานั้นและเพราะการฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า233พราหมณ์นี้จักเป็นผู้มีความสุขในทุกภพเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จักได้ตำแหน่งนั้นตามใจปรารถนาในอนาคตการ234ในกัปที่แสนนับจากกัปนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากราชจากอุบัติขึ้นในโลก235พราหมณ์นี้จักมีนามว่าโกฏฐิตะเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น236ข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินเจ้าตลอดชีวิตในครั้งนั้นเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา237ด้วยวิบากกรรมนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง
238ข้าพเจ้าได้ครองเทวสมบัติตลอด300ชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ชาติ239และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับชาติไม่ถ้วนเพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีความสุขในทุกภพ240ข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพคือ1เทวดา2มนุษย์คติอื่นข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้ว241ข้าพเจ้าเกิดเฉพาะในสองตระกูลคือ1ตระกูลกษัตริย์2ตระกูลพราหมณ์จะไม่เกิดในตระกูลที่ต่ำนี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้ว242เมื่อถึงภพสุดท้ายข้าพเจ้าได้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่มีทรัพย์มากในกรุงสาวัตถี243มารดาของข้าพเจ้าชื่อจันทวดีบิดาของข้าพเจ้าชื่ออัศลายนะในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำบิดาของข้าพเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ทุกอย่าง244ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระสุคตได้บวชเป็นบรรพชิตพระโมคคัลลานะเป็นพระอาจารย์พระสารีบุตรเป็นพระอุปชา245ในขณะกำลังปลงผมข้าพเจ้าก็ตัดทิฏฐิพร้อมทั้งรากได้และขณะนุ่งผ้ากาสาวะก็ได้บรรลุอรหัตผล246ข้าพเจ้ามีปัญญาแตกฉานในอัตถะธรรมนิรุตติและปฏิภาณเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้เลิศในโลกจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ247ข้าพเจ้าถูกท่านพระอุปติสสะไต่ถามในปฏิสัมภิทาก็แก้ได้ไม่ขัดข้องเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลิศในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า248กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ249ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชา3ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว250คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมหาโกฏิตะเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้มหาโกฏิตะเถราประธานที่7จบ